สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโอ๊ตนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแรกที่โอ๊ตจะพาทัวร์ในส่วนของตัวอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยที่อยู่ที่นี่มาประมาณ2ปีแล้วว่าในราคาที่แสนแพงเนี่ยมันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปไหมนะครับผมก่อนอื่นที่เราจะพาชมกันเนี่ยอยากจะขอร้องทุกคนนะครับช่วยในส่วนของตัวกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และพร้อมกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปต่อๆไปไปชมกันขอบคุณครับโอเคเรามาเริ่มฝั่งแรกฝั่งซ้ายมืออันนี้จะเป็นห้องสำหรับมีพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ารู้สึกว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยท่านตึกจะให้มามันจะเป็นแบบรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นฝาไม่ได้ฝาหน้าฝาบนซึ่งเวลาซักผ้าแล้วอะไม่ค่อยโอเคผ้าพังอย่างแรงด้วยอันนี้จะปิดเป็นสัดส่วนมาต่อที่เคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางคอมเวลาทำงานเรียนอันนี้จะเป็นที่เปิดขยะสกปรกมากแล้วก็จะมีพวกลิ้นชักต่างๆให้ซึ่งถือว่าให้มาเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่เอาเนี้ยจะไว้วางของเวลามีปาร์ตี้ก็จะมาวางพวกอาหารแล้วเพื่อนก็จะมาที่ห้องกันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับกินข้าวบางทีก็เอาไว้เรียนออนไลน์ช่วงที่โควิดระบาดอันนี้รู้สึกจะซื้อมาจากไอเกียถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 3-400 เหรียญมั้งก็เนี่ยเป็นเซตเลยซึ่งถือว่าสูงพอสมควรก็ถ้าเกิดวัดเลยเอวมานิดนึงแต่ชอบวัสดุตรงที่ว่ามันเป็นไม้แท้และเป็นไม้สีขาวเข้ากับพื้นห้องมาต่อฝั่งด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นทางตึกเขาให้มาทั้งหมดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นตู้อบเตาไมโครเวฟแล้วก็เครื่องล้างจานซึ่งในนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นกับข้าวที่เคยทำไว้แล้วก็กินไม่หมดอันนี้จะซื้อมาจากเบสบายจำราคาไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้เก็บของต่างๆโทษทีถ้าเกิดว่ามันเวียนหัวก็จะเป็นอย่างที่บอกก็เป็นชั้นตู้เก็บของต่างๆนี่จะเป็นตู้สำหรับวางพวกเครื่องปรุงอาหารต่างๆวางเรียบร้อยมากจะถ่ายคลิปเลยต้องวางให้เรียบร้อยหน่อยเพิ่งทำความสะอาดบ้านเมื่อวานเพราะว่าทำอาทิตย์ละครั้งอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับพื้นที่รับปรุงอาหารซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรชั้นวางพวกจานไม่ใช่เลยพวกช้อนต่างๆอันนี้พวกวางใส่พอร์ตต่างๆหม้อหุงข้าวต่างๆซิงค์อย่างชั้นบนนี้มีของนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับใส่พวกแก้วพวกจานแก้วพวกจานนี้จะซื้อมาจากไอเกียส่วนใหญ่คนที่จะซื้อพวกอุปกรณ์ห้องต่างๆจากไอเกียกับบาร์ดแอนด์บิยอนอันนี้ก็รู้สึกจะซื้อมาจากทาร์เก็ตสำหรับกินน้ำเพราะว่าจริงๆน้ำอเมริกานำก๊อกกินได้แต่ภาษาจีนไม่ปลอดภัยตรงที่หัวก๊อกนี่แหละมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับล้างจานแต่อันนี้ยังไม่ได้ล้างเวลาล้างทีเดียวทุกเย็นถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นเกมอันนี้ก็จะซื้อมาจากไอเกียราคาทุกอย่างมันจะซื้อมาเกิน2ปีแล้วก็เลยจำราคาไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของอันเนี้ยซื้อมาจากไอเกียเหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากร้านข้างทางจำไม่ได้ราคาทีวีอันนี้ซื้อจากเบสบายรู้สึกว่าตอนที่ซื้อเพราะว่าไปเบสบายนั่นแหละแล้วจะไปซื้อกล้อง
แล้วพอดีไปเจอทีวีอันนี้เพราะว่าทีวีเก่าอ่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่ในห้องนอนแล้วอันนี้ชุดรู้สึก75นิ้วมั้งน่าจะมัน 2,000 กว่าเหรียญจำราคาไม่รู้ประมาณ 2,000 กว่าเหรียญแหละโอเคพวกเกมนี่ก็ส่วนใหญ่จะซื้อมาจาก Best Buy ทั้งหมดพวกหูเซตหูฟังอันนี้ก็จะ Best Buy อันนี้ก็ Best Buy ทั้งห้องเนี่ยชอบมากที่สุดก็คือไอ้ตัวโซฟาอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Living Room กับที่กินข้าวห้องนอนจะอยู่ด้านฝั่งนู้นจะมีทางเข้า2ทางห้องนอนอันนี้พัดลมซื้อมาจากอเมซอน100กว่าเหรียญมั้งอันนี้ก็เท่าไหร่วะจำไม่ได้อันนี้ซื้อจากอีเกียไม่แพงถูก 3-40 มั้งโคมไฟก็ประมาณ 3-40 เหมือนกันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมานั่งที่โซฟานี้ทำไมถึงชอบโซฟานี้เพราะว่าดูดิกระจกอันเนี้ยมันจะเป็นกระจกบานใหญ่ชอบห้องนี้เพราะว่ากระจกส่วนใหญ่เป็นกระจกบานใหญ่ทั้งหมดแล้วก็มันจะพอดีกับมุมกระจกพอดีเวลานั่งมองวิวจะรู้สึกฟินมากจะเห็นวิวไกลๆอันนั้นจะเป็นทะเลอันนั้นรู้สึกจะเป็นฝั่งอันเนี้ยจะเป็นฝั่งออกแลนด์แล้วช่วงนี้ห้องเนี้ยดีตรงที่ว่ามันไม่มีตึกบังเลยนั่งกินกาแฟต้องอยู่ชั้น16ตึกนี้จะมีทั้งหมด17ชั้นแต่ไม่แน่ใจว่าชั้น17จะเป็นเรสซิเดนต์หรือเปล่าผมไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเดินข้างบนน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรืออะไรยังไม่เคยไปอันนี้ก็จะซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันทั้งหมดจะซื้อจากอีเกียอันนี้จะรู้สึก10หรือ20เหรียญมั้งอันนี้จะ67เหรียญให้ดูไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งก็มันจะเป็นอีกฝั่งตรงนู้นจะเป็นเซาซาลิโตไกลๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูมองอีกมุมหนึ่งฝั่งเข้าไปอันนี้จะประตูเป็นประตูทางเข้าซึ่งเป็นบานใหญ่มากแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกทางสามารถเดินไปอีกทางหนึ่งเสื้อจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนมีสองฝั่งอันนี้จะเป็นพวกวางของต่างๆที่ไม่ได้ใช้ก็ถือว่ารกพอสมควรจักรยานก็อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ปั่นเลยโทษใช้ตีนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ปั่นมากพวกเสื้อผ้าต่างๆจะเป็นพวกซ่าแบบว่ากันฝนได้โดนฝนแล้วไม่เป็นไรแล้วมันจะมี walk-in closet อยู่โอเคจากดูห้อง living room และห้องกินข้าวเรียบร้อยแล้วห้องครัวทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของห้อง walk-in closet ซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของพวกเสื้อเชิ้ตต่างๆชั้นวางของอันนี้จะเป็นทางโครงการทางตึกเขามีมาให้อยู่แล้วพวกที่จะเป็นราวต่างๆแต่ไอ้ตัวฮังเกอร์ไอ้ไม้แขวนเนี่ยจะต้องซื้อมาเองอันนี้ก็จะเป็นฝั่งพวกเสื้อที่วางงวกแล้วก็จะเป็นข้างล่างวางกระเป๋ามีซ้อนๆกันไว้กระเป๋าเสียทรงมากแล้วก็เป็นพวกรองเท้าที่ห้องเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันจะแยกเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งห้องส้วมห้องอึกับห้องชาวเวอร์ห้องอาบน้ำชอบตรงที่ว่ามันเป็นสัดส่วนดีไม่เปียกพื้นก็จะเป็นพื้นกรานิตธรรมดาก็ถือว่าโอเคทำให้ห้องดูสว่างดีห้องน้ำก็จะมีที่วางของต่างๆโตเลชสำหรับพวกผ้าขนหนูเครื่องใช้
ถือว่าใหญ่พอสมควรชั้นวางแต่ไม่ได้วางอะไรมากเพราะว่าไม่อยากให้ห้องรกเป็นคนชอบอะไรที่มันดูแบบว่าเรียบๆเวลาย้ายออกจะได้แบบว่าไม่ลำบากมากนี่ก็จะเป็นกระจกซึ่งก็บานใหญ่สกปรกครีมต่างๆมีชั้นตู้ใส่ของด้วยมาห้องนอนจะออกแนวสว่างสว่างนิดหนึ่งอันนี้รู้สึกจะขนาด queen size ก็ซื้อมาจากอีเกียที่จริงมันเป็นที่โล่งๆเห็นปะอันนี้คือจะเป็นของที่แบบว่าซ่อนเอาไว้พวกของที่ไม่ได้ใช้ก็เลยซื้อตัวสเกิร์ตมาใส่ปิดไว้ให้ดูโอเคอันนี้จะเป็นคริสต์มาสทีที่ซื้อมาจากตึกข้างล่างตึกข้างล่างตรงตึก Twitter มันจะมีร้านขายของอยู่นาฬิกาชั้นวางเหมือนเดิมซื้อมาจากเกียร์ทอทัสซื้อไว้ดูแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วก็อันนี้จะเป็นพัดลมภูมิใจเสนอมากเพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้จะเป็นหน้าต่างเปิดรับลมแล้วก็ส่วนของวิวนี่ห้องนอนก็จะเป็นกล่องใส่นาฬิกาชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นพวกใส่พวกวางพวกกล้องแล้วก็พวกกล่องของนาฬิกาพวกจิวเวลรี่ต่างๆที่วางแมค iPad ยันตาชั้นนี้ยังว่างอยู่กะว่าเดี๋ยวจะมาใส่พวกต้นไม กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับสวัสดีครับ